สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขนมโบราณอีกแล้วในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนเลยนะฮะนี่เลยแล้วก็มีอันนี้นะมีอันนี้ด้วยนี่ชะดามแล้วก็มีอันเนี้ยอะไรไม่รู้เหมือนกันแถมมาแต่ก่อนอื่นนะเรามีอะไรพิเศษมาเหมือนกันสำหรับขนมอะลัววันนี้เป็นอะลัวแบบพิเศษด้วยเป็นลายดอกไม้ดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนดอกกุหลาบไหมมะลิหรือกุหลาบฮะอันนี้คือขนมอะลัวนะทุกคนเราทำคลิปอะลัวเนี่ยไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยชอบอะลัวกันหลายคนเลยนะโอ้กินหอมมากโอ้ยดูดีทุกคนมันเป็นลายดอกไม้ว้าวจะกินเลยเอาแล้วนะมันนุ่มอ่ะนุ่มกว่าอะลัวที่เรากินเลยมันไม่มีส่วนที่แบบแข็งเลยอ่ะอันนี้คือนุ่มมากเลยน่ากินยังแม่ยังไม่ได้กินนะก่อนหน้าเอาไปทำบุญมาแล้วประมาณกี่อัน3อันแล้วก็อยากเก็บไปกินเองด้วยและของโบราณชิ้นต่อไปนะที่เราจะเอามาในวันนี้ซึ่งเหมือนเดิมฮะเรามีผู้ช่วยคนสำคัญนะฮะเนื่องจากเป็นขนมโบราณนะ เราต้องให้คนโบราณ คอยให้ข้อมูลกับเราด้วยนะทุกคนโบราณอะ อะไรนะว่าเขาโบราณต้องบอกว่ามันเป็นขนมในยุค90เลยก็ว่าได้สำหรับบางอย่างก่อน90แต่ว่าขนมในวันนี้พิเศษมากๆอันดับแรกเลยนี่นกแก้วคุณไหมนกแก้วหายากนะบอกเลยอันนี้ไปซื้อมาจากชุมชนขนมของแปลกจังหวัดจันทบุรีนะทุกคนมันน่าจะคือหมากฝรั่งใช่ไหมโอ้นี่นะเห็นไหมอ่ะลองดูใกล้ๆอันเล็กเมื่อก่อนอันใหญ่กว่านี้หรอเพื่อนๆเมื่อก่อนอ่ะแม่บอกว่าเนี่ยมันจะประมาณขนาดนี้นะโดยประมาณซึ่งผมเกิดไม่ทันนะมันคือหมากฝรั่งตานกแก้วเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยสีนี่มันเป็นรสชาติไหมหรือว่าเหมือนกันหมดกระดาษเองดูข้างในเป็นขาวเลยขาวล้วนเลยนะฮะด้านในมันมีรูปอะไรด้วยอ่ะดูดิเหมือนหุ่นยนต์อ่ะเออเป็นรูปหุ่นยนต์แต่จริงๆด้านหน้าคือมันเป็นรูปนกแก้วไม่มีอะไรแล้วนะเปิดมาเป็นดูดิเฮ้ยเป็นรูปแบบให้สะสมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะแข็งเหมือนกันเนาะจะละลายไปกับปากอ่ะต้องกินหลายอันเนาะมาลองกินได้หลายอันดูนะเขาไม่ปากเลยอ่ะมันหวานมากอ่ะเมื่อยแล้วอ่ะเป่าเลยมั้ยเป่าไม่ได้มันไม่เหนียวอ่ะแม่มันเป่าไม่ได้นะคือตอนกินไปมันหวานมากๆแล้วก็เคี้ยวไปสักพักก็คือน้ำตาลมันหมดตอนนี้เหมือนแบบมันเคี้ยวอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีรสชาติแล้วนะมาดูหมากฝรั่งชิ้นต่อไปดีกว่านี่เลยชะดามคิดมันเหมือนกับหมากฝรั่งโดยทั่วไปเหมือนกันนะเปิดเลยนะชิมนี่หมากฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นอย่างนี้กันแต่ว่าแค่แบรนด์แพ็กเกจจิ้งมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแสดงว่านี่อันนี้เขาล้ำคิดมาถึงโลกอนาคตโอ้เป็นเม็ดแบบนี้นะเราจะมากินเลยมันก็ไม่ได้กรอบมากนะแม่เย็นๆแต่อันนี้ไม่น่าจะเป่าได้ใช่ปะไม่ได้และอันต่อไปก็เป็นหมากฝรั่งเหมือนกันนะทุกคนนั่นก็คือแชมน้องแบลคืออะไรอ่ะหมากฝรั่งรสมิ้นเขาจะทำแบบเรียนแบบมอญบุหรี่สมัยก่อนลองดูไหมแบบตาโน้นตานี้บุหรี่อะไรบุหรี่ตาแมวหรอหมากฝรั่งรสมิ้นแพ็กเกจหลายอย่างมันแกะยากมาแล้วได้แล้วนี่อู้มันเป็นมวลบุหรี่จริงๆด้วยแต่มันเหมือนช็อกด้วยเหมือนสีช็อกอะต้องลอกกระดาษออกด้วยนะทุกคนนึกว่ากินได้เลยนี่ผมจะลอกกระดาษออกโอ้มีกระดาษ2ชั้น
โอ้ข้างในเป็นขาวๆอะเราจะมาเป็นไม่ดีนะทุกคนแต่อันนี้มันเป็นขนมนะนไม่ดีมันไม่ดีมันก็คือหมากฝรั่งอะเหมือนนกแก้วแล้วก็ผสมอันนี้มันออกหวานๆแล้วก็เย็นๆอันนี้เปล่าได้ไหมหรอกนะไม่ได้และขนมชิ้นต่อไปไม่ใช่หมากฝรั่งนะทุกคนแต่ว่าเป็นเจเดเป็นแนวบวยผลไม้เทสตี้นะอันนี้เขาเขียนไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงพูดจริงๆว่าอันเนี้ยไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยไม่เคยเห็นพูดเลยว่าเกิดไม่ทันลองดูแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะด้านในของมันก็จะเป็นเด้อๆโอ้โหไม่กล้ากินเลยอ่ะมันผลไม้ดองแช่อิ่มมะนาวแช่อิ่มตากแห้งรู้สึกน่ากลัวเหมือนกันผมไม่ชอบรสมะนาวแล้วจะกินยากหน่อยมะนาวมันจะขื่นถ้าเป็นมะนาวมันจะเป็นรสชาติมันก็พอได้นะแต่แบบมันต้องกินนิดๆอ่ะอันนี้มันแบบมันเยอะเกินไปอ่ะแล้วแบบเข้าไปแล้วต้องค่อยๆกัดมันต้องค่อยๆกินทีละนิดนะอันนี้และอีกอย่างนึงในวันนี้ก็คือแชมป๊อปซ่าอันนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันนี่ละกันโอ้แกะมาเลยมันติดกันนะอันนี้แกะมาให้เฉยเลยดูนิดนึงข้างหลังเขียนว่ากลิ่นหอมเปรี้ยวจี๊ดต้องป๊อปซ่าถึงจะสะใจมาดูกันว่ามันจะป๊อปซ่าขนาดไหนอันนี้เป็นลูกอมโอ้เอบอกว่าอันนี้คือซ่าๆแถมยังมีซองๆหูข้างในยังมีขาวๆผงขาวผงเปรี้ยวเอาเราจะมาลองชิมเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนจริงๆมันก็เหมือนกับลูกอมในสมัยนี้เหมือนกันนะ เป็นประมาณอย่างเงี้ยเป็นการใส่แท่งแต่อันเนี้ยมันมีเหมือนแบบมีน้ำจิ้มให้เราเดี๋ยวดูนะยังมีอีกนะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูยังมีอีกนะทุกคนยังมีอีกอย่างนึงนะทุกคนนี่เลยอันนี้เขาแถมมานะแต่ถามคุณแม่แล้วบอกว่ามันคือหมากฝรั่งใช่ไหมน่าจะใช่หมากฝรั่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะมันเหมือนอาหารปลามากเลยอะสโตนคุณแม่บอกว่าจะเป็นเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดมาดูกันว่าจะใช่แบบที่แม่บอกหรือเปล่านะ1 2 3ว้าวละเอียดเล็กๆจริงๆด้วยมีอันนี้อย่างเล็กเลยอะดูดิอันนี้โคตรเล็กเลยกล้องโฟกัสไม่ได้แล้วเนี่ยกินทีเดียวเลยแล้วกันนะมันคือช็อกโกแลตอะไม่ใช่หมากฝรั่งอันนี้ไม่ใช่หมากฝรั่งมันกลืนได้เลยเป็นช็อกโกแลตข้างในเราลองดูลองกัดเห็นไหมเนี่ยดูดิมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตอยู่ด้านในนะอันนี้เป็นร้านของแม่นะเราเจอขนมโบราณอีกอย่างนึงมันก็คืออะไรนะแม่ไข่ไดโนเสาร์ทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาไปรีวิวกับคลิปนี้ด้วยเลยนะนี่ไข่ไดโนเสาร์และนี่คืออีก1ชิ้นในวันนี้นะคือไข่ไดโนเสาร์แม่บอกว่าเมื่อก่อนมันลูกใหญ่กว่านี้อันนี้อาจจะเป็นรุ่นลูกนะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะทุกคนโอ้ลูกอมเหรอเคลือบขาวๆจะเคลือบแข็งมากฟันหักอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลงไปเลยห้ามกัดเหรอถ้างั้นเราตอกไข่ได้ปะตอกไข่กันโน้นนะเพราะมันจะเป็นอย่างแข็งก็ดูฟังตัวอย่างนี้เรากัดไปเมื่อกี้มันต้องอมแล้วก็แบบดูดๆไปเรื่อยนะอันนี้รสชาติก็หวานหวานแต่หวานไม่ได้มากเกินไปแข็งมากระวังฟันหักนะไม่ควรกัดนะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอันที่ผมคายมาแล้วนะทุกคนแล้วลองดูอ่ะแม่บอกว่าสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมทุกคนสีมันเปลี่ยนด้วยนะเราจะสามารถหั่นมันได้ไหมอันนี้เราจะไม่กินนะเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ขนาดกรรไกรนะเรามาดูว่ากรรไกรโอ้ข้างในมันจะเป็นแบบออกเหลืองๆนิดนึงนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะข้างในและนี่คือเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และถ้าไม่อยากจะพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยคุณแม่บ๊ายบายไปแล้ว
down, down, break it down, down.